สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง YouTube แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook ชื่อฟูแม็กเช่นเดียวกันนะครับรู้ทันมิจฉาชีพครับ EP นี้ผมเคยทำคลิปลักษณะแบบนี้ออกไปแล้วนะฮะ 2-3 ครั้งนะครับแต่ก็จะมาขยายความอีกครั้งนึงนะครับเจาะประเด็นลึกๆลงไปนะครับเพื่อที่จะผู้ที่เข้ามารับฟังในภายหลังนะครับก็จะเข้าใจนะอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เนื้อหาของคลิปนี้จะเป็นยังไงก็ไปรับชมพร้อมๆกันนะครับหากจะเอ่ยคำว่ามิจฉาชีพนะครับต้องยอมรับนะครับว่ามิจฉาชีพนะครับแฝงตัวอยู่ในทุกอนุของสังคมนะครับอยู่ทุกวงการนะครับอยู่ทุกหลากหลายสาขาอาชีพนะครับมิจฉาชีพออนไลน์ก็มีนะครับตามที่บอกนะครับมิจฉาชีพก็จะแฝงตัวอยู่ในทุกสังคมนะครับทุกรูปแบบนะครับเพจ Facebook นะฮะหรือช่องทางต่างๆออนไลน์ทั่วๆไปนะครับก็มักจะมีมิจฉาชีพซ่อนอยู่นะครับมีหมดแล้วครับตั้งแต่เสื้อผ้ารองเท้านะฮะพระเครื่องยันอุปกรณ์ปืนอย่างที่ท่านเห็นนี้นะครับเอาง่ายๆนะครับรู้ทันมิจฉาชีพนะครับท่านใดที่เป็นคนรักชอบอาวุธปืนนะครับก็มักที่จะสรรหาอุปกรณ์นะฮะส่วนควบให้กับตัวเองนะครับให้มันดีนะฮะให้มันมาตรฐานให้มันครบคันนะครับก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับคนชอบปืนก็จะหาของลักษณะอย่างนี้นะครับสิ่งที่ท่านเห็นตรงหน้านะครับก็มีอยู่ 5-6 ชิ้นนะครับก็จะเป็นซองปืนนะซองปืนขนาดเล็กซองปืนขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับกล้องเล็งนะครับเครื่องบรรจุนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับลักษณะของมิจฉาชีพที่เราจะต้องรู้ทันเขาในยุคปัจจุบันนี้ก็คือราคาครับราคาจะถูกนะครับนี่แหละครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้มิจฉาชีพสามารถที่จะอยู่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะใช้ราคาที่ถูกนะครับถูกกว่าเราเคยเห็นนะครับเพื่อมาเย้ายวนใจนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสิ่งนี้ที่มิจฉาชีพกำลังนิยมทำนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวบรรจุอย่างเงี้ยนะครับราคาตามท้องตลาดนะครับทั่วไปก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ650นะครับถ้าราคาไม่คลาดเคลื่อนก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่มิจฉาชีพเขาจะบอกว่า150พร้อมส่งท่านก็อาจจะพิจารณาว่าเอ้ยมันไม่แตกไม่ร้าวนะมันใช้งานได้กับเราดีนะ150พร้อมส่งเองนะฮะถึงพลาดถึงถูกโกงไปก็ไม่เจ็บหนักนะฮะนี่ทำให้เขาได้ใจนะครับมิจฉาชีพนะครับบางทีเงิน150บาทบางทีเราก็ไม่อยากไปแจ้งความนะฮะนะไหนจะค่าน้ำมันไปโรงพักนะฮะใช่ไหมครับซื้อความรู้ไปฟาดเคราะห์ไปคิดไปอย่างนั้นก็มีนะครับเขาจะใช้เล่ห์เหลี่ยมนี้ออกมานะครับ150พร้อมส่งนี่น่าซื้อทันทีนะฮะลองคิดดูนะครับเนี่ยบรรจุกระสุนอย่างนี้นะครับชั้น 9mm.38 นะครับซื้อใหม่ๆก็100กว่าบาทนะฮะไม่ใช้ละเดี๋ยวส่งให้ฟรีๆขอค่าส่งให้เฉยๆนี่แหละเอาไหมเลิกใช้ปืนแล้วขายปืนไปแล้วเนี่ยเหลืออย่างนี้ติดบ้านไว้ก็เลยอยากจะให้ฟรีๆเนี่ยแต่ขอค่าส่ง50บาทน่าคิดนะครับอันนี้150ค่าส่ง50บาทอย่างงี้นะฮะพร้อมส่งนะครับ150พร้อมส่งนะฮะซองหนังอย่างดีนะครับซองพกนอกปืนขนาดเล็กนะครับขายปืนไปแล้วล่ะสัก200พออะขาจะเอาก็เอานะฮะเชิงให้ก็ได้นะฮะนี่นะขอค่าส่งนิดหน่อยกับค่าน้ำมันรถไปส่งให้นะครับโอ้โหพูดซะสวยหรูเลยนะฮะเครื่องบรรจุของกล็อกอย่างเงี้ยนะฮะร้อยเดียวพร้อมส่งนะโอ้โหบางทีมันถูกเกินไปมันก็ทำให้เราต้องคิดนะครับว่ามันจะส่งจริงหรือเปล่าวะเนี่ยกล้องเล็งนอร์คเนียอย่างดีนะฮะขายปืนไปแล้วล่ะเหลือแต่กล้องอย่างดีนะฮะเส้นใยไม่ขาดนะฮะไม่เบลอนะครับรับประกันตลอดอยู่การใช้งานนะครับเอาละพร้อมกล้องพร้อมขา550โอ้โหคนนี้เห็นนี่ฮือขึ้นมาเลยนะฮะไม่น่าเชื่อว่าจะทำไมถูกจังเลยนะฮะเขาก็จะให้คำตอบว่าปืนขายไปแล้วปืนไม่มีอยู่แล้วเหลืออุปกรณ์บางส่วนนะฮะก็ไม่อยากจะเก็บไว้แบ่งปันให้เพื่อนวงการเดียวกันดีกว่านะครับเขามักจะใช้คำพูดแบบนี้นะครับซองปืนพกนอกขนาดขวาตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงปืนขนาดใหญ่ที่มีรางไฟฉายใส่ได้หมดอย่างเงี้ยซื้อใหม่ก็เกือบพันนะครับ
ขาย350พร้อมส่งเนี่ยนี่แหละครับปัญหาที่มิจฉาชีพนะฮะยังสามารถแฝงตัวอยู่ในสังคมได้ทุกๆสังคมนะครับก็เพราะว่าเขาใช้ตัวล่อก็คือราคานะครับราคาอะไรที่มันถูกผิดธรรมชาตินะครับก็ต้องพิจารณานะครับหลังๆมานี่นะฮะตามที่บอกนะครับพวกนี้หากินได้เยอะนะครับไม่อยากเก็บไว้แล้วนะฮะให้ฟรีๆแต่ขอค่าส่ง50บาท60บาทอย่างเงี้ยไม่อยากเก็บไว้แล้วนะปืนไม่มีแล้วขายบอกค่าส่งนะฮะ150บาทอย่างเงี้ยนะฮะนั่นก็คือกลโกงของเขานะครับรู้ทันกลโกงนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการปืนหรือวงการไหนๆนะครับก็ต้องรู้ทันมิจฉาชีพนะครับแล้วท่านจะไม่เสียใจไม่เสียเงินนะครับไม่เสียเวลานะครับแล้วก็ฝากให้กับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอให้ได้รับความรู้เต็มๆนะแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตามที่บอกนะครับเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรพูดคุยกันนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านครับผมสวัสดีครับ